สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงช่วงความรู้รอบโลกคอมิกกันต่อดีกว่าครับในตอนนี้นะครับช่วงคอมิกแฟกของเราเนี่ยเดินทางมาถึงตอนที่36กันแล้วนะครับผมโอ้โหมาไกลกันมากๆเลยและเรื่องของเรานะครับก็ยังคงมีให้พูดกันอีกมากมายต้องบอกเลยว่าพูดกันยันตอนที่100ก็ยังไม่หมดนะครับผมและในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมากับเรื่องราวของ Marvel และ DC เหมือนเดิมโดยเรื่องราวในวันนี้จะเน้นไปทางเรื่องราวของ Black Panther นั่นเองครับผมเพราะว่าตัวอย่างหนังของมันเพิ่งออกมานะครับหลายๆคนก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวของมันเพิ่มเติมและในวันนี้เราก็ได้นำเกร็ดความรู้ของ Black Panther เนี่ยมาบอกให้ผู้ชมได้รู้นะครับว่าเขาเป็นใครวากานดาคืออะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มฟังเลยดีกว่าครับผมเรื่องแรกของเราในวันนี้เปิดกันด้วยเรื่องราวของ Black Panther นั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันว่าชายคนนี้นั้นคือราชาของประเทศวากานดานั่นเองท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าในจักรวาลมาร์เวลเนี่ยประเทศที่เจริญที่สุดนะครับผมไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับประเทศที่เจริญที่สุดมีเทคโนโลยีแบบขั้นสูงที่สุดนะครับผมก็คือวากานดานั่นเองโดยสาเหตุที่มันมีเทคโนโลยีสูงนะครับเพราะว่าวากานดาเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยไวเบเนียมนะครับและไวเบเนียมเนี่ยแม่งโคตรแพงครับผมราคาแพงกว่าทองเป็นร้อยเป็นพันเท่าซึ่งไอ้วากานดาก็เอาไปขายแล้วก็นำเทคโนโลยีกลับเข้ามาสู่ประเทศแบบลับๆนะครับโดยประเทศนี้เป็นเหมือนเมืองลับแลของจักรวาลนะครับผมไม่ค่อยมีคนเข้าถึงได้และด้วยความที่ว่ามันมีเทคโนโลยีเหนือล้ำขนาดนี้นะครับร่างกายของแบล็คแพนเทอร์ชุดเกราะต่างๆนี่ครับผมมันก็ต้องแข็งแรงขั้นเทพอยู่แล้วซึ่งไอ้ชุดเกราะของแบล็คแพนเทอร์นี่ครับผมมันสามารถเอาไปสู้กับซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ได้เลยคือใส่แล้วมีพลังมากมายขนาดนั้นนะครับผมมีอยู่ตอนหนึ่งแบ็คแพนเทอร์เนี่ยไปล็อกคอซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นะครับซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ที่มีพลังระดับคอสมิกเนี่ยดึงออกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพลังที่มาจากชุดของแบ็คแพนเทอร์เนี่ยมันแข็งแกร่งมากเรื่องต่อมามันก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบ็คแพนเทอร์นะครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับผมในหนังกัปตันอเมริกาซิวิลวอร์เนี่ยเราได้เห็นว่ากัปตันอเมริกานั้นวิ่งแข่งกับแบ็คแพนเทอร์แล้วใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากัปตันที่ไล่แบ็คแพนเทอร์ไม่ทันเนี่ยวิ่งเร็วขนาดไหนคือแบ็คแพนเทอร์มันวิ่งเร็วมากๆนะครับผมความเร็วของกัปตันของเรานะครับวิ่ง50ต่อที่ 3.8 วินาทีไอสัตว์เร็วอย่างกับรถเพราะฉะนั้นนะครับผม 3.8 วินาทีใน50ล้าเนี่ยยังวิ่งตามแบ็คแพนเทอร์ไม่ทันเลยครับแบ็คแพนเทอร์มันเก่งเทพขนาดไหนท่านผู้ชมก็คิดเอาเองก็แล้วกันทีนี้นะครับผมเราลองย้ายมาฟังเรื่องของ DC บ้างดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมในตุรกีเนี่ยประเทศตุรกีจริงๆนะครับผมมีเมืองอยู่เมืองนึงครับชื่อว่าแบทแมนครับเป็นชื่อเมืองโดยไอ้เมืองนี้นะครับก็เคยขู่วอร์เนอร์บราเธอร์นะครับผมว่าเขาจะฟ้องว่าแบบเอาชื่อเมืองของเขาไปตั้งเป็นตัวละครด้วยแต่ฟ้องหรือเปล่านี่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าว่าในตุรกีเนี่ยมีเมืองชื่อแบทแมนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวแปลกๆนะครับผมในจักรวาลที่29ของจักรวาล DC นะครับมิติที่29นะครับผมเป็นมิติที่ประหลาดมากครับเพราะว่าโลกในมิตินั้นเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนโลกของเรานะครับไม่ใช่เป็นก้อนกลมแต่มันเสือกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมครับผมคนคิดมันคิดได้ยังไงว่าโลกเป็นแบบรูบิกเป็นลูกบาศก์อะไรแบบนี้เรื่องต่อมานะครับผมมาพูดถึงความโม้ของเดอะแฟตกันบ้างดีกว่าหลังจากหายจากตัวละครนี้ไปสักพักนึงแล้วคือเรื่องในวันนี้นะครับจะบอกว่าเดอะแฟตมันก็ยิ่งโม้ขึ้นไปอีกครับผมมีอยู่ตอนนึงเนี่ยมันไปคุยกับแบบแพทย์ประจำตัวเทอราพิสต์ของเขาอะครับคุยอยู่เนี่ยก็เกิดเหตุอาเพศภัยขึ้นในเมืองครับผมเดอะแฟตก็เลยต้องออกไปช่วยเมืองนะครับแต่ด้วยความเร็วของเขาเนี่ยไอ้นักเทอราพิสต์ของเขานะครับผมนักแบบจิตแพทย์นักบำบัดของเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าเดอะแฟตวิ่งออกไปคือวิ่งออกไปแล้วกลับมาเร็วมากครับผมยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันออกจากห้องแล้วงงไปดิมึงเร็วอะไรขนาดนี้และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวคอมิกแฟกในตอนที่36นั่นเองครับหากท่านผู้ชมนั้นมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรยังไงก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย